มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยุ้ยญาติเยอะแจงแล้วหลังมีข่าวยืมเงินแฟนคลับ 300,000 แล้วไม่คืนจากที่มีแฟนคลับหอบหลักฐานเข้าแจ้งความนักร้องดังอักษรย่อยอยักษ์ยืมเงินแล้วไม่คืนโดยยืมไปถึง112ครั้งรวมเป็นเงินกว่า 300,000 บาทและสุดท้ายถูกบล็อกการติดต่อทุกช่องทางนั้นล่าสุด3มีนาคม2567ยุ้ยญาติเยอะได้โพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook ยืนยันว่าไม่ได้เงียบหายไปไหนแต่ก่อนหน้านี้เธอเองเป็นไข้หวัดใหญ่เสียงแหบเสียงหายไม่สะดวกจะพูดซึ่งกับคู่กรณีก็ได้มีการนัดไกล่เกลี่ยกันแล้วและมีการเลื่อนไปก่อนเพราะว่าตรงกับตารางงานส่วนรายละเอียดนั้นอยากให้ฟังทั้งสองด้านผิดก็ว่าไปตามผิดยุ้ยน้อมรับขอโทษแล้วก็แก้ไขเรื่องมันมีที่มาที่ไปแต่เหตุผลยุ้ยก็ต้องมียุ้ยญาติเยอะแจงแล้วนะคะหลังมีข่าวยืมเงินแฟนคลับ 300,000 แล้วไม่คืนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ